สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk of the KHU ค่ะวันนี้นะคะของฟ้ามาพร้อมกับครับผมเกียรติอาจารย์เกียรติพงษ์เจริญจิตครับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารครับผมและเรายังอยู่กับนะคะคณะที่ใช่สาขาที่ชอบในมหาวิทยาลัยการสิ่งของเราค่ะเห็นวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเป็นพี่ปี4หรือเปล่านะคะไม่ใช่นะเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองสักนิดนึงก่อนนะคะวันนี้มาพร้อมกับความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวเองสักนิดนึงค่ะครับผมค่ะสำหรับดิฉันนะคะอาจารย์ดร.อนันตพรพุทธศาค่ะอาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ค่ะค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะดร.กรกนกดลโสพลนะคะสาขาบริหารธุรกิจนะคะคณะบริหารศาสตร์ค่ะโอ้อันนี้ไม่ใช่พี่ปี4ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะใช่ครับผมแต่เราเรียกว่าอาจารย์พี่แล้วกันเนาะอาจารย์พี่ก็จะเป็นแบบอาจารย์พี่ปิ่มอาจารย์พี่ปิ่มอาจารย์พี่เก๋นะคะทั้ง2ท่านวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเราในชั่วโมง Talk of the Case อยู่ค่ะคือพอเห็นภาพตัวเองออกอากาศแล้วนะครับก็คุณหงฟ้าผมขออนุญาตเคลียร์อะไรบางอย่างได้มั้ยครับเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะมันอาจจะเป็นอันนี้ในรายการเราตอนนี้คือที่เห็นว่าพิธีกรชายดูไข่อึ่งลึงปกตินะครับต้องออกตัวก่อนว่าเพราะว่าเกิดจากเทคนิคการจัดภาพนะครับเป็นภาพลวงตานะครับเพราะว่าด้วยความเราต้องอาศัยเราต้องอยู่มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเป็นยังไงคะก็ต้องเลื่อนตัวเองมาข้างหน้าให้ใกล้จอมากขึ้นเพื่อให้ห่างรักษาระยะห่างอ๋อเรารักษาระยะห่างนะครับก็คุณหงก็อัดไข่นิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะครับยูโนไข่นะอาจจะต้องแปลสักนิดนึงนะคะอาจารย์เกียรติพงศ์ก็ออกตัวแล้วนะครับว่าบวมนะครับที่บวมเพราะว่าเลื่อนมาข้างหน้าสุดนะคะเพื่อจะรักษาระยะนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการดูแลอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการควบคุมแบบโอ้ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมที่ชมการไลฟ์สดอยู่นะคะที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยการสิ่งของเรานะคะขอเรียกขายของสักนิดนึงเนาะก่อนที่จะเข้าสู่นะคะคณะที่ใช่สาขาที่ชอบโดยเฉพาะวันนี้4สาขาวิชาจากคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยการสิ่งเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวดีมาบอกด้วยเนาะมีทุนการศึกษามามอบให้ด้วยประกาศสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้มีประกาศทุนการศึกษาใครที่อยากเรียนนะคะแล้วมีทุนการศึกษาด้วยนี่ต้องอดใจรอสักนิดนึงค่ะสำหรับวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศิลป์ของเราผ่านแฟนเพจนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ชมอยู่กดหัวใจรัวๆให้ด้วยโอ้โหมาเลยรัวๆเลยนะคะเชียร์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 นะคะอาจารย์พี่ทั้งสองท่านนี่มีท่าประจำนะคะครับผมมีเชียร์อาจารย์พี่ทั้งสองท่านด้วยนะคะกดหัวใจรัวๆนะคะใครที่ชมเราอยู่นะคะรับชมสัญญาณชัดหรือเปล่านะคะก็ขออนุญาตนะคะเช็คสัญญาณนะคะที่จะเปิดนะคะไลฟ์สดของเราดูไปด้วยเนาะเสียงโอเคไหมครับเสียงชัดครับนะคะน้องวีรชัยมูนอินเนาะนะคะเออนะคะเด็กนี่ FC เด็กปั้นเลยนะคะวีรชัยมูนอินนี่เป็นรุ่นพี่นะอยู่ดูสาขาเลยนะคะสาขาการตลาดอ๋อสาขาการตลาดนะคะหมุน1มาแล้วนะคะหมุน1มาแล้วสวัสดีค่ะดร.กรกนกนี้มี FC ด้วยนะคะกดหัวใจให้เรารัวๆด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะรับชมอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างสัญญาณเสียงเราชัดเจนไหมนะคะหรืออยากจะร่วมพูดคุยนะคะมีคำถามอะไรวันนี้นะคะว่า4สาขาวิชาเนี่ยมีความน่าสนใจอะไรบ้างมีทุนการศึกษามอบให้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังกันแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะวันนี้ค่ะในโอกาสที่ทั้ง2ท่านนั้นนะคะโดยคณะบริหารศาสตร์ได้ส่งผู้แทนมาแล้วนะคะนอกจากคัสสันหน้าตานะคะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะยังนำข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากด้วยใช่แล้วครับผมวันนี้เรามีของฝากด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะค่ะเป็นอะไรคะของฝากมาเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมเนี่ยเตรียมไว้เลยสำหรับผู้ที่เข้าร่วมรับชมการ Talk of the KHU ของเราวันนี้นะคะคณะบริหารศาสตร์มีถุงนะคะสำหรับที่เราจะต้องพกพาไปยังที่ต่างๆพร้อม PR ให้คณะเราด้วยนะคะร่วมแจกนะคะแล้วก็ยังมีนะคะมีส่วนของเจลนะคะแอลกอฮอล์เข้ากับยุคมากนะคะสามารถร่วมสนุกโดยการแชร์โพสต์ของการ Talk of the KHU วันนี้นะคะร่วมกับคณะบริหารศาสตร์แชร์3โพสต์นะคะร่วมแชร์เปิดสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็ครอบแคปชั่นเก๋ๆนะคะคแล้วก็ร่วมสนุกกับเราสามารถที่จะแคปข้อมูลนะคะเพื่อที่จะส่งไปยังข้อความของทางเพจคณะได้ด้วยเพื่อที่จะเป็นหลักฐานสามารถติดต่อรับของรางวัล นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะกระเป๋าวิเศษใช่ค่ะซึ่งสามารถขอสุ่มแจกรางวัล นะคะวันนี้เตรียมมาเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดนะคะหรือเสื้อของสาขาและก็คณะด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังโสดอยู่ค่ะเรามอบให้ไปด้วยเลยมีแฟน
มีแฟนโพสต์3โพสต์นะคะเปิดสาธารณะแล้วก็สามารถแคปข้อมูลส่งเข้าไปในแชทบ็อกซ์เพจคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะสามารถติดต่อรับของรางวัลได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากของแถมที่ทางอาจารย์ดร.ปิ่มแนะนำเมื่อกี้เรายังมีสิทธิพิเศษสำหรับใครที่สนใจอยากสมัครในช่วงนี้ให้ติดตามรับฟังพวกเราจากตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเพราะเรามีสิทธิพิเศษจริงๆเลยสำหรับการสมัครรอบนี้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนเป็นข้อมูลเซอร์ไพรส์ผมยังเซอร์ไพรส์เลยนะฮะเซอร์ไพรส์ก็เป็นในเรื่องของค่าครองชีพให้กับเด็กๆที่สนใจอยากสมัครนะคะแต่เราขออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนช่วงท้ายรายการให้ท่านติดตามเราจะไขข้อมูลความลับตรงนี้ให้ฟังเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะแจกกันนะคะเอาละค่ะนะคะนอกจากวันนี้นี่ค่ะมีข่าวดีในเรื่องของค่าครองชีพมาฝากทุกท่านแล้วนะคะยังมีนะคะของรางวัลมากมายที่เราจะมอบให้ท่านกลับไปด้วยอย่าลืมนะคะท่านไหนที่อยากจะได้ของรางวัลในวันนี้นะคะท่านอาจารย์ดร.พี่ปิ่มบอกแล้วนะคะว่า1คือกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะไม่ต้องกดไลค์ก็ได้กดหัวใจเลิฟๆมาส่งหัวใจให้เราหน่อยนะคะส่งความห่วงใยมาด้วยนะคะกดหัวใจให้เราสักนิดนึงค่ะนะคะเมื่อท่านกดหัวใจมาไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วต้องแชร์นะคะตัวที่เปิดสาธารณะด้วยนะคะ3แชร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ขอมีแคปชั่นน่ารักน่ารักด้วยนะคะพอท่านแชร์ไป3แชร์มีแคปชั่นน่ารักเรียบร้อยท่านแคปเจอร์หน้าจอสักนิดนึงนะคะและอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจของคณะได้เลยนะคะค้นหาได้นะคะในแฟนเพจของคณะค่ะวันนี้นะคะในชื่อคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะมีทั้งใครโสดอยู่นะคะอาจารย์ดร.พี่เก๋ของเรามอบแฟนให้ไปด้วยนะคะนะคะแฟน I love case you นะคะมีกระเป๋าผ้ามีเจลโอ้โหต้องบอกว่านะคะรองบังรองมากมายกว่า50ชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชมอยู่ฟังอยู่นะคะอย่าพลาดกันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือนะคะสิ่งที่เราจะมอบให้นะคะแทนคำขอบคุณที่ร่วมชมแล้วก็ร่วมแชร์ในรายการ Talk of the Case อยู่วันนี้ค่ะเอาละค่ะนะคะเราพูดถึงในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะหลายท่านเนี่ยรู้จักแล้วว่าคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะคะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนี่แหละหนึ่งในคณะที่น่าสนใจนะคะหลายคนถามเข้ามาในเพจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์บอกว่าอยากจะให้มีรีวิวในการเรียนการสอนคณะบริหารบ้างเป็นอย่างไรสำหรับคนผู้ที่สนใจอยากจะมาเรียนต่อที่นี่เดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านนะอาจารย์พี่ทั้งสองท่านเนี่ยได้พูดคุยให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่าการเรียนการสอนภาพรวมของคณะรองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะก็ตอนนี้เราขออนุญาตแนะนำคณะบริหารศาสตร์ในภาพรวมนะคะซึ่งหน้าจอที่ทุกท่านกำลังรับชมตอนนี้นะคะคือบรรยากาศของภายนอกของคณะนะคะซึ่งคณะของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่พื้นที่ในเมืองนะคะซึ่งตึกที่เห็นเด่นตระหง่านอยู่นี้เป็นตึก9ชั้นนะคะซึ่งเราออกแบบตกแต่งมาอย่างสวยงามนะคะในบรรยากาศของเอกลักษณ์วัฒนธรรมเด่นๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานี่เองนะคะลายที่เห็นตรงนั้นคือลายผ้าแพรวานะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะสวยงามและมีหลายคนที่มาเยี่ยมชมของเราเราก็จะถามว่าเอ๊ะนี่เป็นลายอะไรเป็นภาพอะไรต้องเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะคะถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของเราตึกนี้เป็นตึกของบริหารธุรกิจบริหารศาสตร์ทั้งหมดนะคะสาขาที่เรียนนะคะแล้วก็ตึกด้านข้างที่เป็นหลังคาสีแดงที่อยู่ด้านข้างนะคะจะเป็นตึก12นะคะซึ่งคณะบริหารศาสตร์นะคะทุกสาขาจะเรียนในส่วนของตึก2ตึกนี้นะคะถ้าใครผ่านไปมาในเส้นทางจากในเมืองจะไปเส้นทางสมเด็จก็จะเห็นเลยนะคะทางออกไปขวามือนะคะตึกแรกเลยทางเข้าค่ะยินดีทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมนะคะยินดีต้อนรับเรียกว่านะคะเป็นตึกที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆเลยนะคะเราใช้การตกแต่งตึกโดยผ้าไหมแพรวานอกจากด้านภายนอกแล้วเนี่ยภายในตึกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผ้าไหมแพรวาแท้เลยนะใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจใและน้อมนำมาปรับตกแต่งเรียกว่าแขกท่านที่เดินทางมากับมหาลัยกาฬสินธุ์โดยที่ไปที่คณะบริหารศาสตร์นี่ต้องบอกว่าอุ้ยทึ่งมากนะคะแล้วก็มีความงดงามของผ้าไหมแพรวาซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหมนะคะเราก็นำสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เช่นเดียวกันนะคะนี่คือภาพรวมนะคะที่สถานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่ในเมืองด้วยนะคะอยู่ในอาคาร9ชั้นมีการเรียนการสอนมีอุปกรณ์เครื่องมืออุ้ยต้องบอกว่าห้องของเราพรีเมียมมากพรีเมียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ข้างในตึกก็ประดับด้วยผ้าไหมแพรวาแท้ๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็
ต้องเรียกได้ว่าชื่นชมนะครับผู้มีเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้บริหารที่เห็นความสำคัญก็คือว่าในวันนี้เราจะสร้างตึกขึ้นมาตึกหนึ่งเนี่ยประชาชนชุมในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยจะได้รับอะไรบ้างนะครับก็เป็นการสร้างงานให้กับชุมชนนะครับในการที่จะทอผ้าไหมแพรวาแท้ๆทั้งผืนนะครับใช่ค่ะประดับห้องด้านในตึกทั้งห้องประชุมทั้งห้องประชุมห้องเรียนใช่ค่ะคือนอกจากที่จะได้เป็นความภาคภูมิใจของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวกาฬสินธุ์ด้วยเยี่ยมมากและที่สำคัญไปกว่านั้นคือห้องประจำแต่ละห้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราแต่ละแห่งด้วยนะห้องฟ้าแดดสงยางใช่มั้ยคะสัมมนาลำปาสัมมนาลำปาห้องประชุมแพรวาห้องประชุมแพรวาห้องภูไทยเราบอกแล้วนะคะว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างแท้จริงนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังเปิดนะคะหลักสูตรที่มีความน่าสนใจมาก4สาขาวิชาที่มีความน่าสนใจวันนี้เดี๋ยวทั้ง2ท่านจะมาพูดคุยให้เราฟังค่ะว่าสาขาวิชาที่มีความน่าสนใจและมีความพิเศษอย่างไรบ้างค่ะครับผมซึ่งตอนนี้นะคะเราได้รับสมัครนะคะนักศึกษาเข้ามายังมหาวิทยาลัยของเรานะคะคณะบริหารศาสตร์เนี่ยเราเดินทางมาถึงรอบที่5รับตรงอิสระแล้วนะคะสามารถสมัครออนไลน์ได้ตามที่ขึ้นหน้าเพจได้เลยครั้งนี้คือเราจะมาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารศาสตร์กันก่อนนะคะในส่วนของการเรียนการสอนจากที่เราชมตึกภายนอกไปแล้วนั้นอันนี้เป็นส่วนด้านในของการเรียนนะคะเป็นภาพตัวอย่างที่มีทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของเรานะคะที่อยู่ภายในตึกอันนี้เป็นบรรยากาศในการที่เราร่วมไม่ว่าจะเป็นวิชาสัมมนาหรือหลักสูตรการประชุมต่างๆนะคะก็จะสามารถที่จะเห็นบรรยากาศได้สังเกตว่าเด็กบริหารของเราจะเป็นลักษณะของการอยู่กันรวมเป็นกลุ่มนะเป็นชุมชนเป็นกลุ่มก้อนนะคะสังเกตเวลาเรียนอันนี้ไม่ได้เป็นการอวยกันแต่อย่างใดนะคะเป็นส่วนหนึ่งของวิชากิจกรรมฝึกทักษะของคณะเราซึ่งนอกจากเรียนการเรียนการสอนปกติที่เป็นส่วนของวิชาการแล้วยังมีส่วนการเพิ่มทักษะด้านซอฟต์สกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะการแต่งหน้าการทำให้ตัวเองดูมีความมั่นใจมากขึ้นการนำเสนอส่วนการสื่อสารนะคะและยังมีรูปแบบของการเข้าสังคมในเรื่องของการจัดเบรกจัดกิจกรรมการประชุมนะคะเวลาเราเจอกันหรือว่าเข้าไปทำงานยังสามารถปฏิบัติงานได้จริงเลยนะคะซึ่งอาจารย์เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยากรภายในมหาลัยของเรานี่แหละค่ะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะสาวสวยประจำมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ฝึกการเข้าสังคมอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะว่าให้ดูก่อนว่ารายวิชาของเราไม่ได้จำเป็นต้องเรียนบรรยายหรือว่าทฤษฎีซะส่วนใหญ่เสมอไปเราสามารถที่จะตอบโจทย์นะคะสามารถที่จะให้สักมีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะเข้าสังคมได้พร้อมใช้งานได้เลยได้รับเกียรติจากอาจารย์จากสาขาวิชาการต่างๆนะคะครับผมแล้วก็ซ้อมนะคะซ้อมการเป็นผู้ประกอบการนะคะรายวิชาของที่อยู่ในมหาลัยของคณะของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นของทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นส่วนของเด็กบริหารเด็กบัญชีที่เรียนกิจกรรมฝึกทักษะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างโอ้โหเรียกว่านะคะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆนักศึกษานะทุกด้านตั้งแต่เข้าเรียนเนี่ยน้องๆนอกจากน้องๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับงานการเรียนวิชาการต่างๆที่อาจารย์จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เนี่ยวิชาของการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะมีการเทรนให้นะคะตั้งแต่การเข้าสังคมการวางตัวการแต่งกายมารยาทบนโต๊ะอาหารนะคะน้องๆจะทำอย่างไรบ้างนะคะนะคะตอนนี้ก็มียอดผู้ชมนะคะที่ชมล่าสดของเราอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลย 68 ที่ผ่านมายังไม่ทะลุ50เลยวันนี้68ตอนนี้มีน้าเรามีทีมงานทักทายก่อนได้เลยนะท่านขอสออ้อนนะคะสวัสดีค่ะนะคะวิศวกาฬสินธุ์นะคะคุณที่ติดพันธ์แฟนแฟนตัวยงมาเลยนะผู้แชร์นะคะสวัสดีนะคะหนูน็อตโตจิบิโกะนะด็อกเตอร์อนุพงศ์นะครับสวัสดีค่ะท่านมาสอบกตัญญูนะครับผมนะคะรับของรางวัลจริงนะคะรับตรงที่คณะได้เลยนะคะใช่แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตมีแดกส่วนที่เราจะทักทายผู้ชมกันสักนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะหัวใจมารัวๆเลยครับตอนนี้นะฮะหัวใจมารัวๆเลยนะคะ
คุณวีระชัยมูลอินสงสัยแชร์ไป20แชร์แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมแคปนะคะหน้าจอมานะคะเพื่อที่จะรับของรางวัลของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณสิริวัลย์ราชสุขค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่บอมนะคะเป็นรุ่นพี่ด้วยนะคะวันนี้มาชมกันไลฟ์สดแล้วก็มาร่วมให้กำลังใจนะยืนหนึ่งเรื่องบริหารธุรกิจค่ะอาจารย์สกลวันนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วหัวใจรัวๆจากท่านผอ.อ้อนอ๋อครับโอ้โหนะคะและยังได้รับเกียรติจากท่านคณบดีนะคะตอนนี้ท่านชมอยู่นะคะท่านบอกว่านะคะเสียงวันนี้นะคะเสียงวันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเอามีน้องใหม่ค่ะน้องใหม่การบัญชีนะคะน้องอลิสลาศรีพนัทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับต้อนรับน้องใหม่นะคะสาขาการบัญชีคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะร่วมชมเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมแชร์รับรางวัลได้เลยวันนี้เราเตรียมของรางวัลมากกว่า50ชิ้นให้ท่านนะคะทุกรางวัลคือกำลังใจที่จะมอบให้ซึ่งกันและกันนะคะเอาละค่ะนอกจากการทักทายนะคะพูดคุยเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกติกานะคะที่จะได้รับของรางวัลเราง่ายมากเลยนะคะเราทบทวนอีกสักครั้งนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีผู้ชมเข้ามาชมเยอะแล้วนะคะ3แชร์ค่ะนะคะ3แชร์กดไลค์และกดแชร์3แชร์กดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์หลักฐานนะคะกดแชร์ไม่พอนะคะมีแคปชั่นให้เราด้วยนะคะแคปชั่นน่ารักมาเลยนะคะเราแจกของรางวัลให้ไม่อั้นเลยนะคะ50กว่ารางวัลค่ะพอท่านแชร์เสร็จร้อยแคปชั่นหน้าจอส่งเข้ามาที่เพจอินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจของคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราด้วยนะคะเอาละค่ะในพักในช่วงของการแจกของรางวัลไว้สักนิดนึงค่ะเรามาทำความรู้จักนะคะว่า4สาขาหน้าเรียนคณะบริหารศาสตร์ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์พูดคุยสักนิดนึงค่ะคณะของเรานะคะคณะบริหารศาสตร์มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สาขานะคะเบื้องต้นเป็นสาขาบัญชีนะคะสาขาบริหารธุรกิจแล้วก็การจัดการการค้าสมัยใหม่นะคะแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะซึ่งแต่ละสาขาก็จะมีหลักสูตรอยู่หลากหลายนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกันเลยนะคะคณะบริหารศาสตร์พี่ใหญ่ของเราเลยก็คือเรามีหลักสูตรนะคะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะ MBA สาขาการเป็นผู้ประกอบการนะคะเรารับสมัครทั้งภาคปกติและภาคพิเศษซึ่งปัจจุบันนี้เรามีรุ่นพี่ที่เรียนอยู่เนี่ยแล้วก็มีศิษย์เก่าที่เป็น MBA ของเราเนี่ยอยู่ด้วยกัน2รุ่นแล้วที่กำลังศึกษาอยู่ณตอนนี้นะคะตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวอย่างของศิษย์เก่าของเรานะคะที่จบใบหลักสูตร MBA สาขาการเป็นผู้ประกอบการของเรานะคะบริษัทระดาคอสเมติกนะคะได้ทำการสนับสนุนแล้วก็ให้การสนุนได้ดีตลอดมาของคณะคือเป็นศิษย์เก่าที่ที่เรียนอยู่ที่ปริญญาตรีอยู่ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมแล้วก็ต่อเรียนต่อที่ MBA ที่มหาลัยและเป็นผู้ประกอบการและเป็นผู้ประกอบการจริงใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันในนามของแบรนด์ลัดดาแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักเป็นศิษย์เก่าที่ให้ความสนับสนุนคณะได้ดีตลอดมาไม่ว่าเราจะทำการขออุดหนุนนะคะสปอนเซอร์น้องก็จะส่งของมาให้อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็ควรสนับสนุนแล้วก็มีทุนการศึกษามอบให้กับของคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมานะคะเรียกว่าต้องดูแลจากรุ่นสู่รุ่นด้วยค่ะพี่ดูแลรุ่นน้องตลอดเลยนะซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู่นะคะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตปริญญาโทนะคะ MBA สาขานี้นะคะของบัญชีค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเราจะศึกษาเนี่ยคณะบริหารศาสตร์จะมีด้วยกันทุกระดับสาขาเราเริ่มที่นะคะสาขาวิชาแรกเลยก็คือสาขาวิชานะคะปริญญาโทที่พูดไปนี่ก็คือตัวอย่างของเจ้าของแบรนด์ที่บอกแล้วก็เราจะมีการให้ข้อมูลทางผ่านเพจกับเว็บไซต์ของคณะในเรื่องของการเชิญชวนในการที่จะให้ข้อมูลในส่วนของการเรียนการสอนนะคะสวยทีเดียวนะคะหลักสูตรที่เราจะนำแนะนำเป็นหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรบัญชีนะคะบัญชีบัณฑิตนะคะซึ่งบัญชีของเรานี่ยอดจำนวนนักศึกษานะคะจำนวนมากแล้วก็มีผู้สนใจและยังเป็นสาขาที่ติดตลาดแรงงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนะคะสาขาการบัญชีจะมีทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะปวส.นะคะรับปวช.แล้วก็ม.6สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ปวส.ของคณะสาขาบัญชีได้เลยแล้วก็มีหลักสูตร2ปีเทียบโอนนะคะปริญญาตรี2ปีเทียบโอนแล้วก็หลักสูตร4ปีนะคะส่วนที่สำคัญคือคณะเราจะมีภาคสมทบที่เป็นภาคพิเศษภาคค่ำเนาะเหมาะสำหรับคนที่เรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยซึ่งเราก็ได้รับด้วยนะคือเปิดเราเปิดอยู่แล้วนะคะแล้วของน้องใหม่เนี่ยจะเป็นของบัญชีบัญชีนี่ก็เปิดรับสมัครภาคสมทบอยู่นะคะคนไหนที่ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยเนี่ยอยู่ใกล้บ้านสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยเรียนจันทร์ถึงศุกร์
นะคะรายละเอียดเดี๋ยวเราจะพูดเพิ่มเติมต่อไปนะคะซึ่งสาขาบัญชีเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะคะในส่วนของสาขาต่อไปนะคะสาขาบริหารธุรกิจนะคะอันนี้ต้องขอบอกก่อนจะเป็นการรวมหลักสูตรระหว่างการตลาดแล้วก็การจัดการนะคะซึ่งการจัดการนะคะก็แน่นอนก็คือจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนแล้วก็เรื่องขององค์กรแล้วก็การบริหารคนนะคะส่วนการตลาดนี้ก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านสินค้าและบริการให้กับผู้ชมผู้ที่สนใจทำแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งหลักสูตรนี้เราก็มีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนนะคะทีนี้สาขานี้เรียนมีกี่หลักสูตรมีปวส.นะคะของการจัดการทั่วไปแล้วก็มีหลักสูตรนะคะที่เกี่ยวกับ2ปีเทียบโอนแล้วก็4ปีนะคะและยังมีภาคค่ำหรือภาคสมทบที่เหมาะกับคนที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานหน่วยงานราชการหรือทำงานเอกชนก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้แล้วก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะจนถึงเนี่ยค่ะ29มิถุนายนนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าปีเป็นเรื่องที่มีหลายๆท่านเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจสอบถามมาเข้ามาเยอะมากโทรศัพท์มาสอบถามเรานะคะที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าเอ๊ะนะคะอยากจะเรียนในส่วนของภาคค่ำนะคะที่บางท่านนี่รับราชการเนาะนะคะอยากจะเรียนช่วงวันเวลาพิเศษหลังเลิกงานได้ไหมนะคะวันนี้อาจารย์วันนี้เราอยู่กับคณะแล้วนะอาจารย์บอกแล้วนะคะว่าเปิดแล้วนะคะวันนี้มาการันตีว่าเปิดแล้วนะคะรับสมัครด้วยนะคะจนถึงวันที่29มิถุนายน2563นี้เท่านั้นนะคะสมัครได้ทางออนไลน์มาสมัครด้วยตัวเองก็ได้นะคะสองหลักสูตรคือหลักสูตรอะไรบ้างนะคะอาจารย์บัญชีแล้วก็สาขาบริหารธุรกิจนะคะบัญชีและบริหารธุรกิจนะคะบริหารธุรกิจนี่ก็มีเอกออกไปอีกไหมคะอาจารย์หรือว่าเป็นการจัดการการจัดการกับการจัดการอ๋อนะคะอย่าลืมนะคะเลือกเรียนในสิ่งที่ทุกท่านถนัดนะคะอยากจะเรียนในภาคพิเศษเราก็เปิดแล้วเช่นกันสำหรับนะคะทางด้านของบริหารธุรกิจค่ะครับผมคือรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปในที่เพจคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เลยนะคะแล้วสามารถสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจารย์คณาจารย์ที่สามารถตอบข้อมูลนะคะเรามีแอดมินสำหรับการตอบข้อความให้อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับผมจริงๆภาคสมทบของเรานี่ได้รับการตอบรับอย่างเนืองแน่นมาเป็นระยะเวลาหลาย10ปีด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีสมัครมาเรื่อยๆนะคะใครที่มองหาอยากจะต่อยอดในเรื่องของการคุณวุฒิเพื่อที่จะไปเสริมในส่วนของการสายบริหารหรืองานในระดับที่สูงขึ้นนะคะภาคสมทบก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท่านที่ไม่มีเวลาสำหรับภาคปกตินะคะเราก็ยังรับสมัครอยู่ยังไงก็ติดต่อมาเรื่อยๆนะคะในนะการันตีแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องไปรับฟังที่ไหนละนะคะได้ยินเสียงการันตีฟังแล้วชมแล้วอยากจะติดตามต่อก็เข้ามาได้ที่เพจแฟนเพจของคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็ได้นะคะเอาละค่ะเรายังมีนะคะสาขาวิชาที่มีความน่าสนใจอีกนะคะเรียกว่าเป็นชื่อสาขาที่ใหม่ด้วยนะฟังแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าปาดนะต้องใช้คำว่าปาดอีสานเราต้องปาดปาดปาดนะคะธุรกิจอัจฉริยะนุ้ยคำว่าอัจฉริยะนี่มันต้องเป็นการรวมหลากหลายศาสตร์นะคำว่าอัจฉริยะนี่ต้องแบบเป็นที่สุดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าหลักสูตรธุรกิจอัจฉริยะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับหลักสูตรธุรกิจอัจฉริยะนะคะเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ในช่วงนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความต้องการในเรื่องของการพัฒนาในด้าน IT ต่างๆนะคะและพัฒนาในเรื่องของการประกอบการในเรื่องของฐานข้อมูลซึ่งกำลังมาแรงนะคะซึ่งสาขานี้ก็มีจุดเด่นยังไงนะคะก็จะเป็นในเรื่องในช่วงของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่เป็นหลักๆเลยโดยลักษณะของการทำงานถ้าเด็กที่สนใจในเรื่องของ IT สนใจในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์ต่างๆจะต้องมาเรียนในสาขาธุรกิจอัจฉริยะนะคะซึ่งอาชีพที่รองรับสำหรับ
ธุรกิจอัจฉริยะนะคะจบไปนักศึกษาจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทางธุรกิจหรือในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือรวมแม้กระทั่งในเรื่องของการพยากรณ์ทางด้านการตลาดและที่สำคัญนะคะตัวเองก็ได้มีโอกาสได้สอนเด็กในสาขานี้ด้วยนะคะในระหว่างเรียนเด็กๆส่วนมากนะคะส่วนใหญ่ในภาพรวมเด็กๆจะทำงานธุรกิจออนไลน์ประกอบไปด้วยเพราะเขาได้คลุกคลีและทำไปด้วยตัวอย่างเช่นในเรื่องของการออกแบบแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นไลน์แอดไลน์การ์ตูนนะคะอันนี้ก็จะมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้านทั้งกราฟิกแล้วก็ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆคอยเทรนคอยสอนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นรายรับอีกทางนึงนะคะนะตอนนี้ก็เริ่มโปรโมทตัวเองออกไปแล้วก็หลายๆคนก็ทำธุรกิจออนไลน์นะคะแล้วก็รับเขียนในเรื่องของพวกเว็บไซต์ต่างๆนะคะนี่ก็คือสาขานี้เลยนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์พัฒนาในเรื่องของธุรกิจ IT นะคะธุรกิจสาขาธุรกิจอัจฉริยะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเป็นหลักสูตรที่เท่าทันเหตุการณ์มากๆแล้วใช่ค่ะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ทุกหน่วยงานสถานประกอบการจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายทางด้านนี้เพราะว่าในอนาคตคือเขาเรียกว่าเป็น Internet of Things ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือถืออยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นเด็กๆที่สนใจชอบในเรื่องของ IT นะคะแนะนำธุรกิจอัจฉริยะยังไงก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะครับผมโอ้นะคะเหมาะมากสำหรับหลักสูตรที่เปิดหลักสูตรที่เปิดเราก็เปิดทั้งในระดับหลักสูตร4ปีนะคะแล้วก็2ปีเทียบโอนนะคะซึ่งหลักสูตร4ปีและ2ปีเทียบโอนก็ถ้าเป็นในส่วนของ4ปีก็เช่นเดียวกับสาขาอื่นรับผู้ที่จบม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าเข้ามาสมัครเรียนนะคะส่วน2ปีเทียบโอนก็รับผู้ที่จบปวส.สาขาทางด้านบริหารธุรกิจได้ทุกสาขาเข้ามาสมัครได้ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีคอมเมนต์มานะคะบอกว่าธุรกิจอัจฉริยะค่ะจบมานะคะสามารถทำงานเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรนะคะซึ่งตอนนี้เป็นที่ต้องการขององค์กรมากๆเลยค่ะใช่ครับโอ้นะคะต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรใหม่เป็นสาขาที่ตอบสนองโจทย์ตอบโจทย์ในปัจจุบันมากเลยนะเพราะว่าเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะคะคนเริ่มปรับแล้วนะคะการเรียนการสอนต่างๆก็ต้องปรับแล้วแม้แต่อนาคตงานในอนาคตก็ต้องปรับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสาขาวิชานะคะหลักสูตรธุรกิจอัจฉริยะเนี่ยเป็นหนึ่งหลักสูตรที่สามารถตอบสนองท่านได้ในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะนะคะสำหรับคน IT เพราะคุณทุกอย่างเลยนะเป็นผู้ประกอบธุรกิจได้ด้วยนะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ไม่ธรรมดาเลยคือโดดเด่นออกมาจากทุกหลักสูตรที่มีในประเทศนี้นะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการนำไปใช้ได้จริงในทุกยุคปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆเด็กๆของเราจะเก่งมากๆเลยนะคะอย่างตัวเองได้มีโอกาสได้รู้จักกับเด็กที่จบจากสาขาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันเราพัฒนาเป็นธุรกิจอัจฉริยะเด็กๆได้มีโอกาสได้ทำพัฒนาเว็บไซต์ในการนำสินค้าจากAmazon ที่เป็นช้อปปิ้งระดับโลกแล้วก็มาสร้างเว็บเพจในตัวเองนะคะเป็นการเช่าโฮสต์ของต่างประเทศซึ่งเขาก็ทำได้จริงตอนนั้นได้ไปศึกษาแล้วก็สัมภาษณ์เขารายรับบางเดือนนะคะก็เกือบครึ่งล้านอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าน่าทึ่งมากนะคะเป็นเด็กที่จบจากปวส.คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็น MOU กับสาขาท่านแต่งงานกันใช่ไหมคะสาขาที่มีการอาหารใช่แล้วก็มาใช้ทำธุรกิจขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ Amazon นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังทำเรื่อยๆอยู่นะคะมีประมาณ100เว็บเพจที่เขาเช่าโฮสต์ในการดูแลใช่ก็คือดูแลกัน2คนครอบครัวธุรกิจเล็กๆแต่รายรับคือแบบไม่เล็กเลยใช่นะคะธุรกิจอาจจะมองเล็กๆนะคะแต่ว่าลายลับนี่มันมหาศาลจริงๆผลลัพธ์เห็นจริงๆผลลัพธ์เห็นจริงนะคะนี่คือสิ่งที่คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศิลป์ของเรานะคะพยายามปลูกฝังแล้วก็มีเครือข่ายมีคอนเนคชั่นนะคะต่างๆเนี่ยเราพยายามนะคะเสริมสร้างแล้วก็ดูแลน้องทุกคนนะคะเดี๋ยวอุ้มไปก่อนว่าทางคณะเนี่ยมีการซัพพอร์ตสนับสนุนนักศึกษาอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะยังมีนะคะอันนั้นขอสาขาต่อไปนะคะที่เปิดทำการเรียนการสอนนะคะสาขานี้ก็น่าสนใจอีกเช่นกันนะคะคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะเป็นคล้ายๆกันกับธุรกิจอัจฉริยะนะคะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะในสาขานี้นะคะเราสำหรับคนที่จบไปนะคะจะได้ประกอบอาชีพในเรื่องของการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกนักออกแบบพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลนะคะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนท้ายงานแอปพลิเคชันนะคะอย่างที่บอกด้วยความเด็กที่
มาเรียนสาขานี้เขาจะมีความสนใจในเรื่องของ IT เป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะคะบางคนก็ชอบอาจจะเล่นเกมนี่เทียบไม่ได้หรือชอบเล่น Facebook นะคะเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องยอมรับแล้วแหละใช่เขาจะยุคคนเจนเราอ่ะมันเป็นเจนใหม่แล้วเราก็เล่นวันนึงคนไทยเฉลี่ยในการเล่น Facebook ไม่ต่ำกว่า 4-6 ชั่วโมงดังนั้นแนวโน้มในอนาคตประกอบธุรกิจอาชีพอิสระในเรื่องของการขายออนไลน์นะคะเด็กคอมพิวเตอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะทำงานแค่ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ถ้าชอบค้าขายหรือชอบทำธุรกิจแต่ไม่ชอบพูดคุยกับคนก็มาพูดคุยกับเครื่องอันนี้สำคัญใช่ใช่ใช่ตอบโจทย์มากเลยก็มานั่งแชทนั่งคุยซึ่งทุกวันนี้มีระบบแชทบอทนะคะก็เชียร์นะคะเชียร์ให้มาเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะแล้วก็ธุรกิจอัจฉริยะนะคะใครที่แบบว่าอยากทำงานในเรื่องของไอทีนะคะสนับสนุนมากๆเลยนะคะครับผมโหน่าสนใจมากเลยจริงๆแล้วนะคะคือสาขาบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็ธุรกิจอัจฉริยะเนี่ยจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราก็สนับสนุนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะต่างๆมากมายอย่างที่เราจะได้ดูในเรื่องของกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะก่อนที่จะเข้าหลักสูตรสาขาของท่านอาจารย์เก๋นะคะค่ะสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เนี่ยสาขานี้ต้องบอกว่านะคะถ้ามาในช่วงของที่เราเรียนอยู่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกเลยนะ เพราะว่าอะไรครับเป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจไม่พอจบมามีงานรองรับ 100% อย่างแน่นอนใช่แล้วนะคะนอกจากนั้นยังมีทุนอีกโหน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวให้จันพูดให้ฟังสักนิดนึงค่ะขอบคุณน้องหงนะคะที่ช่วยเชียร์แล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้ง2ท่านด้วยนะคะที่คอยตอบคำถามเด็กๆที่สอบถามเข้ามานะคะในส่วนของคณะบริหารศาสตร์ของเราทุกสาขานะคะค่ะสำหรับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นะคะตัวนี้หรือสาขานี้เราเรียกได้ว่าเป็นสาขาที่ทางคณะบริหารศาสตร์ได้ทำการเซ็น MOU กับบริษัท CPO จำกัดมหาชนนะคะซึ่งข้อดีของการเซ็น MOU นะคะมีข้อดีอย่างไรนะคะทางบริษัทสนับสนุนในเรื่องของการให้ทุนนะคะ 70% ตลอดหลักสูตรนะคะใครที่สมัครเข้ามาปุ๊บจะได้ทุนทันทีเลยนะคะในโควต้าที่ทางบริษัทมอบให้ไม่ได้มีตลอดนะคะเรามีจำนวนจำกัดดังนั้นใครที่วางแผนอยากสมัครในสาขานี้ให้รีบมาสมัครเพราะว่าจำนวนเรารับจำกัดนะคะตามทุนของทางบริษัทที่มอบให้และนอกจากได้รับทุน 70% เรายังมีในเรื่องของมีสถานที่ทำงานให้ในระหว่างเรียนซึ่งหลักสูตรนี้เป็นลักษณะของการเรียนการสอนแบบวิวคำว่าวิวก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะดังนั้นตอบโจทย์มากๆเลยที่ใครที่ต้องการอยากจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองหรือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจแต่ไม่มีทุนที่จะเรียนต่อทางเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงที่คุณสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการเรียนสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นะคะซึ่งในระหว่างทำงานนะคะเรายังมีทางบริษัทยังให้สิทธิพิเศษในเรื่องของที่พักฟรีนะคะนะคะแล้วก็ในที่ทำงานเราก็ให้ข้าวฟรีเรียกได้ว่าเป็นการ MOU ที่แบบว่าให้ความสนใจและให้ความใส่ใจกับนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะมีความขาดแคลนหรือสนใจอยากจะช่วยประหยัดในเรื่องของค่าตอบแทนของผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นี่จริงๆที่ทราบมาก็คือเด็กสาขานี้ก็บางท่านก็เป็นมีธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวแล้วก็มีฐานะอยู่แล้วแต่ว่ามาเอาประสบการณ์ใช่ค่ะที่ของสาขานี้พอดีผมได้เคยได้สัมผัสเด็กหลายๆคนนะครับที่เราเขาเพิ่งขึ้นปี2มั้งแล้วปรากฏว่าพอได้พูดคุยแล้วลักษณะของการพูดการจา mindset การวางตัวเนี่ยเรียกได้ว่าดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กปี2เหมือนกันตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเด็ก after จะเปลี่ยนไปเด็กทำไมเด็กคนนี้ดูมี personality มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นปี2เพิ่งขึ้นปี2เองเราก็เลยย้อนกลับไปเอ๊ะหนูเรียนสาขาอะไรก็พอบอกว่าเรียนสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เราก็เป็นกลับไปคุยกับอาจารย์ประจำในสาขาบอกว่าทำไมเด็กมี personality แบบนี้นะครับก็ปรากฏว่าโดยหลักสูตรเป็นการเรียนที่เรียนเขาเรียกว่าอยู่ในห้องเรียนสลับกับการออกไปทำงานบน
โลกจริงๆใช่ค่ะเขาเลยได้เรียนรู้สิ่งปัญหาจริงๆด้วยคือเด็กเราเวลาเข้ามาสมัครในสาขานี้เราจะแบ่งเซตออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A กับกลุ่ม B กลุ่ม A นี่จะเป็นกลุ่มที่จะสมัครเข้ามาปุ๊บไปทำงานก่อนแล้วก็กลุ่ม B จะเรียนก่อนแล้วค่อยไปทำงานทีนี้ในระหว่างทำงานเนี่ยเด็กจะได้ไปทำงานจริงเจอผู้จัดการตัวเป็นๆตัวจริงๆมีการคือเราไม่ใช่เป็นการฝึกงานเราเรียกว่าเป็นการทำงานเพราะเราจ่ายค่าตอบแทนในระหว่างทำงานนะคะซึ่งก็หลักหมื่นต้นๆสำหรับเด็กที่เข้าไปแรกๆนะคะดังนั้นด้วยใช่ทำงานพร้อมได้เกรดดังนั้นเขาจะถูกปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่ดูแลลูกค้าดูแลร้านและรับผิดชอบออเดดรับผิดชอบเช็คลิสต์ของร้านนะคะซึ่งผู้จัดการก็จะมีแต้มมีคะแนนให้ในการผ่านการประเมินนะคะไม่ใช่ว่าใครไปทำแล้วก็ผ่านดังนั้นเด็กจะถูกฝึกปลูกฝังในเลเวลตั้งแต่ปี1ปี2ก็จะให้รับผิดชอบที่สูงขึ้นสูงขึ้นความเป็นผู้ใหญ่ของเขาก็เลยมีสูงนะคะซึ่งหลักสูตรของเราที่เราเปิดนะคะในตอนนี้นะคะหลายท่านฟังแล้วอาจจะอยากให้ลูกหลานมาเรียนนะคะเรามีหลักสูตร2หลักสูตรนะคะหลักสูตร4ปีก็คือรับผู้ที่จบม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าเข้ามาศึกษานะคะส่วนในหลักสูตรของ2ปีเทียบโอนนะคะอันนี้จำกัดนิดนึงก็ขอรับเฉพาะจำกัดผู้ที่จบในสาขาธุรกิจค้าปลีกมาก่อนนะคะจากสถาบันอาชีวะต่างๆใช่แต่ว่าหลักสูตร2ปีเทียบโอนเราก็ยังรับสมัครอยู่ครับอีกข้อนึงนะคะที่เราอยากให้ทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังนะคะเผื่อจะได้ไปแชร์ให้ลูกหลานได้รับฟังคือข้อดีของหลักสูตรนี้คือจบมาแล้วได้ทำงาน 100% นี่อันนี้สำคัญเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของร้านแต่เป็นในส่วนของบริษัทCP ได้ทั้งหมดนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นการคัดตัวออลสตาร์นะคะเข้าไปอยู่ในบริษัทซึ่งรุ่นพี่ของสาขานี้ก็ทำคะแนนมาค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะครับได้ยินมาเหมือนกันออลสตาร์ทุกๆปีนะคะเด็กสมเด็จของเรานี่เองนี่ต้องเสียงปรบมือให้เด็กๆนะคะได้ยินข่าวทำไว้ดีสำหรับรุ่นน้องนะคะเรียกว่าทางบริษัทเนี่ยออกปากชมเด็กจากม.กาฬสินธุ์น่ะว่าโดดเด่นขึ้นมาเลยเวลาที่ต้องเข้าไปอยู่รวมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรของที่ทางบริษัทเปิดนะครับทำเอไอร่วมเนี่ยก็มีสาขาที่แต่ว่าที่เด็กจากกาฬสินธุ์ท่านบอกว่าเด็กจากกาฬสินธุ์โดดเด่นเวลาที่อยู่กับเพื่อนๆนะครับก็เลยบอกว่าต้องขอบคือจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่มันหลายๆที่เนาะ facility เรื่องของอาจารย์ที่อยู่ประจำมหาลัยช่วยด้วยใช่ใช่อันนี้เราดูแลตั้งแต่เริ่มรับแล้วก็ไปส่งที่กรุงเทพแล้วก็ไปกับเราดูแลตลอดค่ะหลายท่านผู้ปกครองอาจจะฟังอยู่จะตกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กต้องไปเองไหมอะไรไหมเนี่ยอาจารย์การันตีแล้วนะคะว่าเรียนที่เนี่ยนะอาจารย์ดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปรับไปส่งกลับมารับรองปลอดภัยถ้าน้องอยู่ในเขาเรียกอะไรครับวงโคจรปกติครับผมก็จริงๆแล้วอาจารย์ก็มีการแบบมันวิดีโอคอลอะไรเนี่ยเช็คตลอดดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าตอนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกับเรียนในสถานประกอบการจริงหรือลงไปทำงานจริงก็อาจจะเจอปัญหาหลากหลายรูปแบบเนาะมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆในสาขานี้เหมือนกันนะคะ before กับ after นะต้องบอกว่า before ก่อนที่จะไปฝึกในสถานที่จริงกับกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้พูดจาฉาฉานเป็นผู้ใหญ่วิเคราะห์สังเคราะห์คือเหมือนกับเขาได้เข้าไปในสังคมการทำงานจริงแล้วเขาจะเหมือนจะโตกว่าเด็กในเลเวลปกติคือพูดคุยเราสัมผัสได้เราจนได้ไปถามว่าสาขาอะไรนะคะนี่ไม่แปลกเลยนะคะว่าทำไมนะคะน้องๆในสาขาในคณะโดยเฉพาะที่คณะบริหารศาสตร์ของเรานะคะ4สาขาวิชาที่มีความน่าสนใจ4วิสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนพร้อมการดูแลซัพพอร์ตด้านต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยสักนิดนึงค่ะว่าในคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะเรามีการดูแลซัพพอร์ตน้องๆ นะคะที่เข้ามาเรียนใหม่อย่างไรและที่สำคัญวันนี้มีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะเดี๋ยวให้จารย์พูดคุยให้ฟังนิดนึงว่าในเรื่องของค่าของชีพนะคะที่วันนี้มีมาฝากทุกคนนะคะที่ท่านฟังอยู่ชมอยู่นะคะสามารถที่จะกลับมาชมย้อนหลังได้นะคะโดยเราจะมีการไลฟ์สดแล้วเราจะให้วิดีโออยู่ในเพจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อยู่แล้วนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะในเชิญค่ะคณะบริหารศาสตร์เราดูแลซัพพอร์ตน้องนักศึกษาอย่างไรบ้างค่ะครับจริงๆตอนนี้นะคะคณะเราเนี่ยถือว่าเป็นการประกาศครั้งแรกเลยสำหรับค่าครองชีพสำหรับนักศึกษานะคะที่สมัครเข้ามาเรียนยังมหาวิทยาลัยของเรานะคะแต่คณะบริหารศาสตร์ขอเป็นกระบอกเสียงแรกเลยในการประชาสัมพันธ์นะคะ
อันดับแรกเลยนะคะเราจะให้ค่าครองชีพสำหรับคนที่สมัครแล้วก็รายงานตัวในรอบปัจจุบันนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษานะคะในรอบนี้นะคะแล้วก็อยู่กับเรานะคะชำระค่าขึ้นทะเบียนลงทะเบียนสมัครเรียนแล้วเนี่ยอยู่กับเราถึง1เดือนนะคะแล้วก็จะได้ทุนค่าครองชีพเนี่ยนะคะแบบครั้งเดียวเลยนะคะฟรีให้เปล่าเลยก็คือสำหรับปริญญาตรี4ปีนะคะจะได้รับทุนค่าครองชีพเนี้ยถึง 5,000 บาทนะคะรับทันทีถ้าอยู่กับเราถึง1เดือนนะกอดกันแน่นๆไว้เลยนะคะสำหรับปวส.และปริญญาตรี2ปีเทียบโอนนะคะจะได้เป็นเงินค่าครองชีพ 2,500 บาทนะคะสำหรับคนที่รายงานตัวรอบนี้นะคะรัวๆเลยก็คือสำหรับรอบปัจจุบันแล้วก็รอบที่4ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถ้าใครยังไม่ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้ตอนนี้เลยแล้วก็สำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วไม่สามารถที่จะรับการได้เงินค่าครองชีพตรงนี้แต่เรายังมีโอกาสนะคะเวลาเข้ามาในที่เข้ามาที่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาทุนหรืออาจจะดูทุนในส่วนของอื่นๆต่อไปนะคะซึ่งค่าครองชีพส่วนนี้เราจะเป็นการให้เฉพาะผู้ที่รายงานตัวนะคะรอบปัจจุบันแล้วก็รอบนี้เท่านั้นนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลนะคะสามารถที่จะดูในเพจของคณะได้เลยแล้วก็ของมหาวิทยาลัยกรสินค่ะอยากให้ทักทายมาหลังไมค์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะเข้ามาแชทถามตอบในช่วงนี้นะคะเพราะว่าทุนตรงนี้หรือที่เรียกว่าเป็นค่าครองชีพนี่คือเป็นการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งต้องกราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบสิ่งดีๆให้กับลูกหลานชาวกาฬสินธุ์ของเรานะคะซึ่งมีจำนวนจำกัดชาวเลยว่าใครมาก่อนได้ลงมานะคะรายงานตัวสามารถที่จะรายงานตัวและรับเงื่อนไขทำตามเงื่อนไขเราสามารถรับสิทธิ์ค่าครองชีพได้ทันทีเลยนะคะทวนกันอีกสักครั้งนึงนะปริญญาตรี4ปี 5,000 บาทนะคะครั้งเดียวแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนรายงานตัวได้แล้วก็ปริญญาตรีนะคะ2ปีเทียบโอนนะคะปวส.เนี่ยจะรับทุนค่าของชีพ 2,500 บาทนะคะสำหรับคนที่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และก็เราถือโอกาสคณะบริหารศาสตร์นำเสนอข้อมูลให้นะคะเป็นเจ้าแรกนะคะก็ทุนนี้ก็คือมีให้ทุกๆหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเราตอบข้อมูลนิดนึงค่ะคุณธนวรรณนะคะภูเต้าหน้าค่ะบอกว่ารอบ5มีสิทธิ์ได้ไหมคะอาจารย์ค่ะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะคะรอบ5อยู่ในเกณฑ์ใหม่เลยทักหลังใหม่เลยนะคะทักหลังใหม่ได้เลยค่ะสมัครรายงานตัวก่อนรับสิทธิ์ก่อนได้เลยค่ะครับผมนี่เดี๋ยวขอขอบคุณผู้ที่ช่วยแชร์หน่อยนะคะอินบ็อกซ์มาค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์ราชันนะคะท่านอินบ็อกซ์มาบอกช่วยแชร์แล้วนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณท่านด้วยนะคะรัวๆเลยนะคะน้องชายคณะของข้าวของชีพที่วันนี้มีให้ทั้งน้องๆที่จะเรียนต่อปวส.นะจบปวส.มาเรียนต่อปตรีที่นี่นะคะครหรือน้องๆ4ปีนะคะปริญญาตรี4ปีนะคะที่อยากจะมาเรียนในรอบนี้รอบ4ที่ลังเลยังอยู่ในระหว่างการรายงานตัวอยู่นะคะอยากจะกำลังจะขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่มหาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยนะหลายคนอาจจะลังเลอยู่ตอนนี้ถ้าอยากได้รับสิทธิ์นี้ค่าของชีพนะคะสำหรับปวส.ต่อปตรีนะคะปริญญาตรี2ปีเท่าไหร่นะคะ 2,500 บาทครับ 2,500 บาท 2,500 บาทปวส.ก็ 2,500 บาทนะคะและระดับปริญญาตรี4ปีค่ะ 5,000 บาทค่ะ 5,000 บาทนะคะเป็นทุนค่าของชีพนะคะที่เราดูแลเป็นให้เปล่าเลยนะโดยไม่เงินค่ะเราสามารถที่จะรายงานตัวแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะถ้ายังไงก็ถ้าใช่กดไลค์นะคะถ้าชอบกดเลิฟนะคะนี่กดเลิฟมาหน่อยค่ะถ้าชอบจริงๆนี่คือสมัครเลยนะเราให้สิทธิพิเศษดีไหมสำหรับคนที่ทักอินบ็อกซ์เราเพื่อจับจองที่นั่งมาในช่วงที่เราไลฟ์สดใช่เลยนะคะเราจะพิจารณาเป็นอันดับต้นๆสำหรับการมอบทุนค่าของชีพนี้ก็อินบ็อกซ์เข้าไปที่ของเพจคณะบริหารศาสตร์คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ครับผมGoogleก็ได้หรือใน Facebook ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่าคณะบริหารศาสตร์นะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปเลยแล้วก็แคปชั่นหน้าจอไลฟ์สดของเราในวันนี้เพื่อเป็นการจองที่นั่งในการรับค่าของชีพสำหรับผู้ที่กำลังสนใจจะสมัครในช่วงนี้นะคะบอกก่อนว่ามีจำนวนจำกัดโอ้มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครเดือนนี้ที่ชมอยู่ถือว่าเป็นโอกาสดี
ของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ชมรายการ Talk of the KHU ของเราวันนี้นะคะและใครอยากจะจับจองนะคะที่นั่งพิเศษที่จะได้รับทุนค่าของชีพนะคะโดยเป็นทุนให้เปล่าเนี่ยให้กับทุกคนเนี่ยโดยนะคะมีเงื่อนไขนิดนึงคือต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะคณะบริหารศาสตร์นะคะแล้วก็1เดือนด้วยนะขึ้นทะเบียนเรียนเรียบร้อยนะในทุกๆหลักสูตรในทุกๆหลักสูตรเลยในทุกคณะเลยนะคะแต่ถ้าท่านไหนอยากจะเรียนคณะบริหารศาสตร์อยู่แล้วรอบ4หรือรอบ5ที่ท่านยังลังเลอยู่อย่าลังเลนะคะทักไปหลังไมค์ที่เพจนะคะ Facebook ของคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราตอนนี้เลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอไลฟ์สดก่อนก็ได้และอินไม่ต้องกลัวว่าเราจะจำท่านไม่ได้เพราะเรา2คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นแอดมินในเพจด้วยดูแลนะคะดูแลกันทุกคนนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของค่าของชีพที่ให้เปล่าให้ฟรีสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้วสิ่งที่ฐานะของคณะบริหารศาสตร์ของเราที่ดูแลซัพพอร์ตน้องๆนักศึกษาทุกคนนะเพราะว่าคณะและมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายต่างๆที่ดูแลแล้วก็สร้างน้องๆทุกคนนะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะนอกจากการเรียนการสอนในสายวิชาการนะคะทางคณะเนี่ยแล้วก็แต่ละสาขาและหลักสูตรเนี่ยทางคณาจารย์ก็ได้ดูแลนักศึกษานะคะเป็นอย่างดีผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทักษะการใช้ชีวิตแล้วก็ทักษะการอาชีพต่างๆนะคะการเชี่ยวชาญเราก็จะมีการสนับสนุนนะคะอันนี้ดูภาพนี้ก็คือเป็นการไปนำเสนอผลงานนะคะทางด้านวิชาการนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิชาการก่อนของสาขาวิชาการตลาดนะคะก็คืออยู่ในคณะบริหารศาสตร์ของเราเด็กสามารถที่จะอันนี้ไปต่างประเทศนะคะมาประเทศจีนเบื้องต้นเนี่ยคือได้ท่านอาจารย์เขาเอ่ยถึงท่านนิดนึงท่านอาจารย์สุพจน์นะคะมีบุญมีเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาแล้วพานักศึกษาเนี่ยไปคอนเฟอเรนซ์นะคะเนื่องจากรายวิชาเรียนเทอมเปเปอร์ที่ทำอยู่เนี่ยก็ไปพานักศึกษาไปที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็นำเสนอแล้วก็ได้ประสบการณ์กลับมานะคะทุนเนี่ยคือท่านอาจารย์ก็พากันเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็พากันไปนะคะด้วยความที่เป็นแบบคือเขาเต็มใจจะไปกันเองนักศึกษาอยากได้ประสบการณ์ตรงนี้นะคะนะคะหลักสูตรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนก่อนนะคะอันนี้เป็นอีกประเทศหนึ่งคือสปป.ลาวใช่ไหมคะท่านอาจารย์สุพจน์ก็ได้ไปหลวงพระบางนะคะนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการซึ่งนอกจากเราจะให้นักศึกษาไปทำผลงานอย่างนี้แล้วนะคะทางมหาลัยคณะของเรานะคะทางบริหารศาสตร์เนี่ยก็ได้จัดนะคะค่ายบริหารศาสตร์ Business Camp ครั้งที่1วันนี้เราก็ได้ใส่เสื้อมานะคะนี่นะทั้ง2ท่านเลยใส่เสื้อหน่อยอย่าซูมนะคะค่ะเนี่ยคือสังเกตว่าการตอบรับดีมากทำไมเราต้องมีการสนับสนุนเพราะว่าเราให้นักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ยได้เป็นการประชาสัมพันธ์คณะนะคะแจ้งข้อมูลหลักสูตรที่น้องๆสนใจเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะโดยเราได้รับการติดต่อหรือว่าประสานงานจากท่านอาจารย์แนะแนวหรือครูแนะแนวจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยของเราจำนวน15โรงเรียนนะคะแล้วก็นำนักศึกษานักเรียนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ย2วัน1คืนนะคะได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากสังเกตจากสีเสื้อนะคะชมพูบานไปเลยค่ะนะคะสีประจำคณะเลยขอเล่าบรรยากาศผลตอบรับของค่าย Business Camp ครั้งที่1ให้ทราบก่อนนิดนึงนะคะคือผลตอบรับคือเด็กๆจากเครือข่ายของมัธยมในพื้นที่จังหวัดของเราให้การตอบรับดีเยี่ยมมากนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่เข้ามาแล้วมาพูดคุยมาพบปะมาค้นหาตัวเองจากการเข้าแคมป์ของเราเป็นการที่เรียกได้ว่าจากที่ไม่เคยรู้จักตัวตนของตัวเองว่าจะเรียนสาขาอะไรก็ทำให้เขาทราบมากยิ่งขึ้นดังนั้นขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์หรือคุณครูแนะแนวโรงเรียนต่างๆนะคะที่อยากจะมอบโอกาสดีๆเพื่อเป็นการค้นหาทั้งได้มีโอกาสได้แสดงออกในกิจกรรมและมีโอกาสได้ค้นหาตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้เราเป็นทุนฟรีนะคะที่ทางโรงทางมหาลัยดีลกับทางโรงเรียนเครือข่ายนะคะเดี๋ยวในปีนี้หรือปีถัดไปเราก็จะมีค่ายแคมป์แบบนี้เพิ่มทุกๆปีนะคะซึ่งทุกคนที่พลาดในช่วงปีที่ผ่านมาก็อาจจะต้องมารอลุ้นกับรุ่นน้องในปีถัดไปติดตามข่าวสารดีๆใช่อันนี้การจัดการของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเป็นอย่างดีคืออาจารย์ลงมาเพื่อที่จะแนะนำหรือให้คำตอบกับการเรียนการสอนกับนักศึกษานักเรียนจริงๆนะคะตัวอย่างเราก็จะมีพี่ๆจาก
ศิษย์เก่าของเรานะคะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ยครับผมร่วมกันทำกิจกรรมต้อนรับน้องๆนักเรียนนะคะซึ่งน้องๆให้ความสนใจมากก็จะมีเต้นcover นะคะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันแต่ละสาขาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทางคณะบริหารศาสตร์นะคะเป็นการประเภทเฮ้าส์อย่างนึงนะคะต่อมานะคะเป็นค่าย Discamp นะคะซึ่งตัวนี้เป็นให้เครดิตของทางสาขาธุรกิจอัจฉริยะแล้วก็ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะที่ทางคณาจารย์แล้วก็ทางทีมงานทางสาขาเขาได้มีการจัดเพื่อจะให้เด็กๆได้มีโอกาสค้นหาตัวเองว่ามีความพร้อมหรือสนใจและอยากมีความรู้ในด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์นะคะหรือธุรกิจอัจฉริยะเพื่อเป็นการค้นหาตัวเองและได้ความรู้ทางด้านนี้ก็เป็นการจัดค่ายมินิแคมป์นะคะแต่ว่าก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะภาพที่ทุกท่านได้รับชมตรงนี้ก็คือเป็นการร่วมงานระหว่างคณะแล้วก็โรงเรียนมัธยมเครือข่ายนะคะที่มีความสนใจอยากให้เด็กมารับความรู้ซึ่งสาขานี้นะคะเขาก็ได้นำเสนอโปรเจกต์นะคะในรายวิชาของเขาเนี่ยพานักศึกษาไปนำเสนอผลงานนะคะทุกๆปีเลยนะคะสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็คือจะนำโดยอาจารย์ภายในสาขานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาอย่างท่วมท้นนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะให้การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะตรงนี้เขาสามารถที่เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งทางสาขาเนี่ยโดยคณาจารย์เนี่ยจะเดินเขาเรียกอะไรนะร่วมงานวิชาการทุกๆปีนะคะล่าสุดก็จะเป็นที่สวนดุสิตใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็จะไปที่เชียงรายนะคะทำให้เด็กมีความมั่นใจในการที่จะทำผลงานแล้วก็สร้างสรรค์งานในรายวิชาชีพของเขาต่อไปอันนี้ของสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ครับผมในส่วนของสาขาบริหารธุรกิจนะคะเราก็ไม่นิ่งดูดายเราสามารถที่คือเราต้องดูศักยภาพเด็กของเราว่าเราสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยมีการแข่งขันทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งแผนธุรกิจนะคะซึ่งปีใช่ค่ะซึ่งเสื้อแดงๆนี่ก็แม่งานนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคือเราให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกฝนนะคะโดยการให้นักศึกษาในสาขาเนี่ยลงแข่งขันทักษะไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจเนี่ยปีก่อนหน้านี้เราก็ได้รับรางวัลระดับประเทศก็คือเราได้รางวัลที่3มานะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีล่าสุดปีก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าปีนี้น่าจะติดนะคะของยุคสถานการณ์โควิดนะคะตอนล่าสุดเนี่ยคือเราได้รับรางวัลชมเชยมาเด็กได้อะไรจากการแข่งขันตรงนี้เพราะว่าเขาสนับสนุนแม้กระทั่งค่าเครื่องบินค่าที่พักแล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยจากเด็กๆคิดว่าการทำแผนธุรกิจเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้ทักษะที่เขามีอยู่นะคะแต่พอเขาผ่านการแข่งขันตรงนี้เขามีความมั่นใจขึ้นแล้วก็คืออยากจะหยิบยกศักยภาพของเด็กที่มีบางทีเราแค่ลงมือทำเนาะแล้วเด็กก็จะสามารถที่จะต่อยอดได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะซึ่งแต่ละสาขาก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าสมัยใหม่ก็ได้ร่วมแข่งขันด้วยนะคะซึ่งภาพก่อนหน้านี้จะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลนะคะที่เด็กเข้าไปประกวดนวัตกรรมของทางบริษัทที่เปิดโอกาสให้เด็กๆและคณาจารย์เขียนเข้าไปประกวดนวัตกรรมต่างๆเราก็คว้ารางวัลกลับคืนมาฝากให้กับทางคณะนะคะก็อย่างที่เรียนในตอนนี้คือคณะเราไม่ได้แค่สอนลูกๆหลานๆชาวกาฬสินธุ์ของเราแค่ในห้องเรียนแต่เรายังสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมให้ลูกๆหลานๆของเราได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศนะคะเรียกได้ว่าคือขอแค่เข้ามาแล้วมีความสนใจเด็กใส่ใจเราสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะคะกิจกรรมต่อไปเลยค่ะดร.ปิ่มอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะสามไปนำเสนอผลงานประชุมวิชาการนะคะระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งเด็กก็มีโอกาสได้นำเสนอตัวนี้เราจะไปทุกปีเนาะใช่ค่ะซึ่งจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นไฮไลท์ของทางคอมพิวเตอร์เลยที่พาเด็กๆไปเด็กๆก็จะตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนถึงฝั่งเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานไปจอยงานนะคะอันนี้เด็กๆก็จะได้ความรู้ประสบการณ์เพิ่มนะจากปกติจะไปนำเสนองานนี่ก็จะโอ้โหได้รับกลายเป็นว่าเราก็นำเสนอเป็นการแลกเปลี่ยนนะนี่เป็น KM อย่างนี้ที่เราจะได้รับไปค่ะใช่ค่ะภาพที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะคะเป็นในส่วนของการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นะคะที่ท่านอาจารย์นิสากรแล้วก็ท่านผศ.พัชรินทร์ซาตานท่านหัวหน้าสาขานะคะได้พาเด็กๆนักศึกษาได้เข้าไปร่วมแข่งขันทักษะในของบริหารธุรกิจซึ่งเด็กที่ได้รับรางวัลก็ชื่อน้องเมย์นะคะถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถทั้งสวยทั้งเก่งนะคะแล้วก็ขยันด้วย
คว้ารางวัลที่1 นะคะในเรื่องของนักขายมืออาชีพนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลการันตีเป็นดาวมหาลัยดาวคณะนะคะอันนี้ก็ทั้งสวยเก่งประกวดทุกงานนะคะแล้วก็ลบเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะนักศึกษานี้ยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารกสิกรนะคะทกส.นะคะแล้วก็การแข่งขันทักษะด้านอื่นๆนะคะที่เราจะสนับสนุนให้เด็กเข้าไปฝึกทักษะแล้วก็ใช้งานจริงนะคะนี่ก็จะเป็นรูปของท่านทางสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลท่านอาจารย์ศิริออนนะคะนำเด็กๆไปประกวดแล้วเราก็ยังร่วมกับบริษัทเอกชนต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กได้ทดลองการปฏิบัติงานอันนี้สาขาบัญชีนะคะได้ไปฝึกทักษะในเขตนะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระดับปริญญาตรีนำโดยท่านพศนะคะกิจแล้วก็ท่านจุดสามารถสุนทรนะคะค่ะคือพยายามสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านต่างๆแล้วก็ร่วมกับทางแมคโครด้วยนะคะในการแข่งขันในการจัดพศยาย่าคนกลางรัฐนะคะอันนี้ก็ได้รางวัลนะคะเข้าไปท่านรางวัลในระดับเขาเรียกว่าติด1ในระดับประเทศรอบ16ทีมสุดท้ายของการแมคโครมิตรแท้โชว์หวยก็เป็นความปลื้มปิติของทางคณะอีกครบกิจกรรมหนึ่งนะคะนำทีมโดยท่านพศยาย่าคนสวยนะคะแล้วก็ไม่ได้รวมถึงการที่จะต้องวิชาการหรือทักษะวิชาชีพอย่างเดียวสายธรรมเราก็ไปนะคะสายธรรมสายค่ะสาขาบริหารสาขาครอบบัญชีนะคะนำนักศึกษาตอบปัญหาทางธรรมนะคะได้รับรางวัลด้วยนะคะโดยท่านพศพี่เหมียวมุสลาต้องบอกว่าได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะระดับอุดมศึกษาโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนาวันมาฆบูชาประจำปี2563มาเลยคือทำได้ยอดเลยส่งไปทุกปีนะคะในส่วนของนักศึกษาก็เราก็ให้กิจกรรมที่พัฒนาเขาเรียกอะไรจิตใจจิตใจนะคะขัดเกลาให้เด็กมีความมีสมาธิก็ถือว่าสำคัญนะคะสำหรับเด็กบัญชีเพราะว่าเด็กบัญชีต้องเป็นเด็กที่มีคุณลักษณะที่มีความรอบคอบละเอียดนะคะแล้วก็นิ่งเพราะว่าเวลาเรียนจบไปเขาก็ต้องไปรับผิดชอบเงินในงบประมาณหรือตัวเลขนะคะเพราะนั้นสมาธิหรือความเป็นเขาเรียกอะไรมีความระเบียบเรียบร้อยนะคะก็สามารถฝึกได้จากการเขาวัดฟังธรรมหรือในเรื่องของทางใจช่วยในเรื่องของการจัดระเบียบความคิดครับการทำสมาธิเด็กเราก็ถือว่าเยี่ยมคว้ารางวัลมาได้ก็ปรบมือรัวๆนะคะตัวมือรัวๆเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญสาธุสายนี้เลยสาธุนะคะสายค่ะบอกแล้วนะคะนอกจากงานวิชาการโดยปกติแล้วเนี่ยมีการข้ามสายไปด้วยนะนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้ข้ามสายเลยค่ะร่วมกับจังหวัดใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานอะไรที่จังหวัดร้องขอมาเรามีกิจกรรมคณะบริหารศาสตร์ของเราก็ไปจ้านะคะไปร่วมรำนะคะอันนี้ก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีจังฟีเลยคืองานไหนขอให้บอกนะคะจะเต็มกันทุกคนนะคะยืนหนึ่งตรงกลางเลยตรงนั้นนะคะทั้งพศเกย์อย่าดูก่อนนะเกจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครอาจารย์พี่เกเรานี่แหละค่ะอาจารย์พี่เกคือทุกคนนั่งอยู่ตรงจุดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นภัสวรานนท์กำลังใจของเรามานะคะท่านอาจารย์สดชื่นและท่านอาจารย์มวลการนะคะตอนนี้อยู่ในห้องถ่ายทอดของเราด้วยจริงๆเราจะแพร่ได้ชมนะคะ FC หลังกล้องรอเยอะมากนะคะอันนี้เราไปร่วมกับทางจังหวัดเพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการงานมาคาปูลำปูละมีฟ้าแดดส่งยามิ่งลาบเมืองฟ้าแดดส่งยามครับเรื่องของการที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมตรงนี้คณะบริหารเราก็นำนักศึกษาจำนวนหนึ่งนะคะเข้าร่วมนะคะไปร่วมตัวแทนมหาลัยตัวแทนมหาลัยแล้วก็ตัวแทนคณะนะคะไปเผยแพร่วัฒนธรรมตรงนี้ให้กับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราแล้วก็ชาวโลกด้วยเนาะใช่เพราะว่าเป็นงานกิจกรรมระดับจังหวัดที่ท่านผู้ว่าราชการก็ให้ความสนับสนุนและส่งเสริมเป็นในเรื่องของการเชิงท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับประเทศด้วยนะคะออกทุกสื่อนะคะใช่ค่ะทุกสื่อทุกช่องงานดาวน์ท่านเรื่องน่าจะผ่านใช่ค่ะซึ่งก็จะ
ดออกมาได้ยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะซึ่งเราก็ไปให้การร่วมมือร่วมใจกับทางจังหวัดทุกๆปีนะคะแล้วก็ปีนี้ก็คงจะต้องดูสถานการณ์กันไปก่อนนะคะงานกาชาดนะคะที่รำวงสรวงนี่เราก็ไปมานะคะคณะบริหารศาสตร์เขาบอกแล้วว่าไปทุกงานงานสำคัญงานไหนไปได้เลยนะคะค่ะงานทุกงานนะคะที่เราให้ความสนใจนะคะที่ให้น้องๆไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างจะเป็นประสบการณ์ให้กับน้องๆทุกคนนะคะจะได้เป็นเกราะคุ้มกันเนาะนะคะการเรียนหรือว่าอะไรต่างๆนี่ยังสามารถเรียนได้แต่ประสบการณ์นี่มันต้องผ่านด้วยตัวเองอ่ะนะคะถ้าใครไม่ลองไม่รู้นะคะไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็จะไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยคุณจะสามารถนำไปแอปพลายประยุกต์ใช้ได้อย่างไรคือเรียกว่าเราดูแลเด็กรอบด้านทั้งด้านวิชาการทั้งด้านของบุคลิกภาพรวมถึงทั้งด้านจิตใจด้วยนะครับคุมไปทั้งหมดเลยนะคะและตอนนี้นะคะสำหรับรอบรับตรงของเรารอบที่5รับตรงอิสระบอกแล้วนะคะว่าเป็นรอบรับตรงคุณต้องตรงมาเลยค่ะไม่ต้องเรียนที่ไหนครับนะคะสายตรงมาเลยสายตรงมาเลยค่ะทางแชททั้งได้เลยได้เลยตรงมาเลยนะคะรอบรับตรงรอบที่5ค่ะระดับปริญญาตรี4ปีนะคะหรือรอบปวส. นะคะที่เปิดรับสมัครอยู่ของคณะบริหารศาสตร์มีปวส. ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดคุยให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าสำหรับการรับสมัครรอบต่างๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะตอนนี้เราก็ยังรับสมัครอยู่นะคะในส่วนของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะในหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีบัณฑิตนะคะสาขาบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็เราก็ยังรับสมัครกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งโทรโทรศัพท์เข้ามาออนไลน์หรือช่วงสถานการณ์นี้เราอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลเต็มที่เลยทุกอย่างเลยใช่ค่ะอินบ็อกซ์หลังไมค์หน้าไมค์โทรหาอย่าลังเลที่จะโทรหาเราได้หมดเลยทุกอย่างสุดแสนที่จะอำนวยความสะดวกท่านแล้วใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันโปรโมทอันนี้อีกสักรอบนึงนะคะเอาละค่ะรอบที่5รับตรงอิสระแจ้งทุกท่านทราบแล้วนะคะว่านี่คือรอบรับตรงนะคะตรงมาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราเลย1คณะนะคะ4หลักสูตรสาขาวิชาที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นคณะที่ใช่สาขาวิชาที่ชอบที่ทุกคนจะต้องมาเรียกว่ามาแล้วรับรองว่าท่านจะพบเป้าหมายในชีวิตท่านจะรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องการที่จะพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างเป็นประสบการณ์แล้วก็นำไปประกอบธุรกิจในอนาคตได้อยากจะรับราชการได้นะคะหรืออยากไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะเป็นบัณฑิตที่น่าภาคภูมิใจค่ะเพราะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานั้นมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความอดทนสู้งานและเชี่ยวชาญวิชาชีพนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกต่อนะคะให้กับน้องทุกคนที่มองหาเส้นทางการศึกษาต่อโค้งนี้เป็นโค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วนะคะที่น้องๆอยากจะมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะพร้อมกับค่าครองชีพนะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะค่าครองชีพนะคะเงื่อนไขมีไม่ยากเลยนะคะรับสมัครรายงานตัวณตอนนี้นะคะร่วมลงทะเบียนเรียนรายงานตัวกับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันกับเรา1เดือนนะคะสามารถที่จะขอรับค่าครองชีพได้เลยปริญญาตรี4ปีรับค่าครองชีพเปล่าเลย 5,000 บาทนะคะในส่วนของปวส.และปริญญาตรี2ปีนะคะเทียบโอนสามารถรับได้ 2,500 บาทเช่นกันค่ะไลฟ์รัวๆเลยนะคะไลฟ์รัวๆเลยกดหัวใจมารัวๆเลยนะคะแล้วตอนนี้หน้าจอของเรานะคะก็ขึ้นประชาสัมพันธ์สำหรับปริญญาตรี2ปีที่หลายคนนั่งในจังหวัดกาฬสินธุ์และต่างจังหวัดนะคะหลายท่านมาทำงานที่กาฬสินธุ์รับงานราชการหรือว่าทำงานประจำอยู่อยากจะเรียนในช่วงของภาคค่ำนะคะปริญญาตรี2ปีภาคพิเศษจันทร์ถึงศุกร์ภาคค่ำเปิดรับสมัครแล้วเช่นกันรับตรงเลยนะคะท่านไหนสะดวกออนไลน์สมัครผ่าน admission.khu.ac.th ค่ะหรือท่านไหนสะดวกเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตรงมาเลยค่ะที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราตอนนี้มีตึกสีส้มตระหง่านเลยนะคะเข้ามาที่ชั้น1นะคะสมัครเรียนได้ท่านสะดวกช่องทางไหนสมัครได้เลยนะคะสำหรับรอบรับตรงของเรานะคะเป็นรอบที่5นะคะในทุกส่วนเปิดโอกาสทางการศึกษาทุกๆภาคส่วนเลยนะคะเอาละค่ะช่วงท้ายรายการของเราอย่าลืมนะคะที่ทุกท่านจะต้องมาร่วมนะคะเป็นกำลังใจกันนะคะที่สำคัญกว่านั้นคือทุนค่าของชีพให้เปล่าสำหรับคนที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อในรอบ4และรอบ5ทุกคณะทุกสาขาเลยนะคะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แต่มีจำนวนจำกัดท่านไหนสมัครก่อนรายงานตัวก่อนได้เลยจ่ายค่าใช้จ่ายเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะมหาวิทยาลัยจะมีค่าของชีพให้ทุกท่านฟรีนะคะฟรีเลยนะคะระดับปริญญาตรี4ปีรับ 5,000 บาทนะคะระดับปวส.นะคะแล้วก็ระดับ
ปริญญาตรีเทียบโอนนะคะรับ 2,500 บาทอุ้ยไม่น้อยเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาเส้นทางการศึกษาต่อการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราเปิดแล้วนะคะโดยเฉพาะที่คณะบริหารสาววันนี้ที่มาร่วมพูดคุยนะคะในรายการ Talk of the Case ของเราในช่วงท้ายรายการอยากจะให้อาจารย์พี่ทั้งสองท่านฝากเชิญชวนน้องๆนะคะหรือว่าเรียนไปยังท่านผู้ปกครองนะคะที่ชมอยู่นะคะฟังอยู่สลากการล่าสุดผ่านเพจนะคะแฟนเพจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราเชิญชวนมาเรียนที่คณะบ้างค่ะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวขอพี่เก๋ก่อนนะคะค่ะก็ในช่วงท้ายของรายการนะคะในนามของตัวแทนคณะบริหารศาสตร์นะคะก็ขอขอบคุณทีมแนะแนวนะคะทั้งก็ทีมประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะรวมถึงท่านผู้ชมที่รับชมแล้วก็แชร์ในการไลฟ์สดในวันนี้แล้วก็ทุกท่านที่จะติดตามในอนาคตนะคะเราก็อยากจะฝากเป็นมุมมองที่อยากจะให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนทางคณะบริหารศาสตร์ของเรานะคะในทุกสาขาที่เราได้นำเรียนทุกท่านทราบนะคะแล้วก็นอกจากในสาขาของเราและคณะของเราเราก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้เชียร์ลูกเชียร์หลานหรือมอบลูกให้มาพวกเราดูแลนะคะเพราะว่าเรียนใกล้บ้านมันก็อบอุ่นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ยิ่งภาวะช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากนะคะการอยู่ในพื้นที่ที่มันโล่งๆโปร่งๆหรือในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันเพื่ออำนวยในเรื่องของความปลอดภัยมันก็ดีต่อใจและก็ดีต่ออนาคตของลูกหลานของเรานะคะค่ะดร.ปิ่มปิดท้ายค่ะค่ะถ้ายังไงถ้าใช่กดไลค์ถ้าชอบกดเลิฟถ้าชอบนี่สมัครโลดนะคะขายเก่งขายเก่งมากตอนนี้เดี๋ยวเราจะเป็นแอดมินรอตอบแชทในคณะบริหารศาสตร์นะคะแชร์โพสต์ของเราไปในช่วงท้ายนี้สามารถติดต่อรับนะคะของรางวัลได้ที่คณะบริหารศาสตร์อ๋ออย่าลืมเลยนี่ค่ะนี่นี่โอ้ยสุดยอดเลยนะเรามีเจลมาแจกนะคะแจกจริงนะคะเจอตัวจริงเป็นๆได้เลยสามารถทักแชทมาที่เพจของคณะบริหารศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แอดมินต่างๆรอตอบอยู่จ้านะคะกว่า50รายการกว่า50รายการเราขายเก่งแค่ไหนขายเราแจกนะคะเราแจก 5,000 บาทนะคะนะคะขอเชิญชวนนะคะให้พี่ๆน้องๆแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เข้าชมของเราเนี่ยหาส่งลูกส่งหลานนะคะมาเรียนกับคณะของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคณะต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะคณะวันนี้นะคะบริหารศาสตร์นะคะ4สาขาด้วยการฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาบัญชีนะคะบัญชีค่ะสาขาบริหารธุรกิจนะคะสาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่และก็สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะนะคะน่าสนใจมากๆเลยรายละเอียดต่างๆสามารถเข้าไปในที่เพจของคณะบริหารศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เลยน้ำลายไม่ทันละสิโอเคพยายามเก็บอาการนิดนึงเพราะว่าช่วงครัวคือไม่ทันพี่หมอน้ำไหลไฟดับมากน้ำไหลไฟดับมากวันนี้ต้องขอบคุณน้องโลกกับน้องหงนะคะได้โอกาสคณะบริหารศาสตร์ได้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์คณะของเราด้วยขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะที่ชมการไลฟ์สดนะคะผ่านเพจนะคะแฟนเพจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ University อยู่ในขณะนี้อย่าลืมนะคะของรางวัลของเราพร้อมที่จะแจกแล้วก็ส่งให้ทุกท่านถึงบ้านเลยนะคะท่านแชร์นะคะออกไปทั้งหมด3แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วท่านแคปเจอร์หน้าจอสักนิดนึงค่ะนะคะส่งมาอินบ็อกซ์เข้ามาที่นะคะแฟนเพจของคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้หรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อยู่ในขณะนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะมีเจลล้างมือนะคะมีกระเป๋าเน้นย้ำมีแฟนกระเป๋าเยอะมากนะคะมีแฟนไปด้วยนะจะไม่โสดอีกต่อไปนะคะท่านจะมีนะคะโน้ตบุ๊กให้ด้วยนะคะมีโน้ตบุ๊กให้ด้วยนะคะทั้งแจกแล้วก็แถมกันเลยอ๋อมีกิฟต์วอเชอร์อยู่ในนี้กิฟต์วอเชอร์อีกนะคะเยอะแยะมากมายพร้อมจะแจกรางวัลกับทุกท่านนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะทางด้านของคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็มาร่วมพูดคุยในรายการ Talk of the Case Show ของเราได้รับฟังจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วนะคะว่ามี4สาขาวิชาที่น่าเรียนนะคะแล้วก็ได้ว่ามาเรียนที่นี่รับรองค่ะท่านจะได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนนะคะกิจกรรมนะคะการเรียนทําให้เรามีงานทําค่ะกิจกรรมทําให้เราทํางานเป็นนี่คือสิ่งที่ทางคณะพยายามนะคะที่จะเสริมสร้างประสบการณ์นะคะให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะในแต่ละสัปดาห์นะคะรายการ Talk of the Case Show ของเราจะกลับมาพบกับทุกท่านนะคะทุกวันพุธและวันศุกร์นะคะวันพุธนะคะช่วงเวลา 11:00 น. ถึงเวลา 12:00 น. และวันศุกร์นี้
ขอเชิญท่านติดตามรับชมนะคะท่านไหนอยากจะเรียนทางด้านของวิศวกรรมศาสตร์ค่ะนะคะจบช่างมาใช่ไหมนะคะมาซ่อมใจพังๆให้เราหน่อยอะไรประมาณนี้วันศุกร์นี้ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับรายการ Talk of the Cage ของเรานะคะ 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะคงต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือทุกวันพุธและวันศุกร์เราจะกลับมาในรายการ Talk of the KHU วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณทางด้านของคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ